ก็แค่เด็กคนหนึ่งที่แบบวันหนึ่งอยากจะมีรีสอร์ทที่ต่างจังหวัดเป็นของตัวเองที่มีที่พักเป็นของตัวเองแล้วมีให้คนอื่นมาพักและทำกำไรให้เราได้อะไรสวัสดีครับผมปังปอนอัครวุฒิมังคลสุดครับเรียนอยู่คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยวครับสาขาการจัดการการโรงแรมครับผมครับไลฟ์สไตล์ผมก็เด็กวัยรุ่นทั่วไปในมหาลัยครับแต่งรถขับรถเล่นฟังเพลงทั่วไปครับกิจกรรมผู้ชายแต่ว่าสิ่งที่ดีก็คือผมได้เจอเพื่อนที่เป็นกลุ่มใหญ่แล้วเป็นเพื่อนต่างจังหวัดหมดเลยและสิ่งที่เราได้จากเขาเนี่ยไม่ใช่แค่มิตรภาพพอเราขาดไปทำงานเนี่ยเขาก็จะเป็นคนที่คอยบอกเราว่าเนี่ยขาดงานนี้นะหรือว่าคอยเคลียร์กับอาจารย์ให้ว่าเราไม่อยู่การจัดการเวลาของตัวผมเองเนี่ยอย่างนึงคือทุกครั้งที่เรารู้ว่ามีเรียนวันนี้เราก็จะพยายามเคลียร์กับคิวงานไม่ให้มันตรงกันสักเท่าไหร่ครับแต่ว่าอันไหนที่เราเคลียร์ไม่ได้เราก็จะบอกเพื่อนว่าเออฝากตามงานด้วยนะฝากดูงานด้วยนะถ้าไม่ได้เป็นนักแสดงแล้วเนี่ยผมคิดไว้ว่าก็อยากจะลองเปิดรีสอร์ทลองเปิดโรงแรมดูครับก็ถึงมาเลือกเรียนในสาขานี้ที่มาที่ไปจริงๆไม่มีอะไรมากครับก็แค่เด็กคนนึงที่แบบวันนึงอยากจะมีรีสอร์ทที่ต่างจังหวัดเป็นของตัวเองที่มีที่พักเป็นของตัวเองแล้วมีให้คนอื่นมาพักคิดว่าอาชีพนี้มันเป็นอาชีพที่เราสามารถกินได้ยาวๆเลยเราก็เลยอยากจะลองทำเราก็เลยเลือกที่เรียนคณะนี้ดีกว่าเราจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วก่อนที่เราจะเปิดโรงแรมเนี่ยเราจะต้องเตรียมตัวยังไงหรือว่าถ้าเราจะต้องทำงานบริการในโรงแรมเราต้องบริการยังไงบ้างหรือการดูแลตัวเองเนี่ยเราต้องทำอะไรบ้างส่วนใหญ่น่าจะเข้าใจว่าการเรียนมหาลัยเนี่ยคือการมาเรียนอย่างเดียวแต่พอเราได้มาลองเรียนจริงๆเนี่ยมันมีการลงมือทำในหลายๆวิชาที่เราต้องทำจริงๆหรือว่ามันมีห้องปฏิบัติการที่เราจะได้ลงมือทำในสิ่งที่เราสนใจจริงๆนะเช่นภัตตาคารที่อยู่ในห้องนี้หรือว่าห้องปฏิบัติการโรงแรมซึ่งไม่ได้เพียงแต่ที่เราจะได้เรียนหรือปฏิบัติอยู่ในมหาวิทยาลัยแต่เรายังมีโอกาสได้ไปลองปฏิบัติจริงๆที่โรงแรมจริงๆครับต้องบอกก่อนว่าวิชานี้เป็นหนึ่งวิชาในภาคการโรงแรมครับที่จะต้องมาลองทำจริงๆคือมันเป็นการทำงานในภัตตาคารจริงๆเลยครับที่รับรองลูกค้าเสิร์ฟทุกอย่างทำอาหารในครัวชอบเพราะว่ามันได้ลองปฏิบัติจริงๆครับที่อย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่แค่การเลคเชอร์อย่างเดียวหรือการเรียนอย่างเดียวและนอกจากที่เราจะได้เรียนแล้วก็ปฏิบัติแล้วเนี่ยเรายังมีโอกาสได้เรียนเกี่ยวกับการบริหารโรงแรมครับหรือว่าสำหรับใครที่แบบเตรียมตัวจะไปเป็น CEO รีสอร์ทของที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยเราก็เตรียมตัวจากตรงนี้ได้ก่อนที่เราจะไปลองผิดลองถูกจริงๆในอนาคตครับไม่มีอะไรจะพูดเยอะครับมาครับอย่าคิดมากถ้าคิดมากเนี่ยเดี๋ยวจะเสียดายโอกาสเพราะว่าการโรงแรมที่มองกรุงเทพดีที่สุดครับผมก็ฝากผลงานด้วยนะครับมีเสือชนีเก้งครับทุกวันอังคาร2ทุ่มทางไลน์ทีวีครับผมแล้วก็ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงครับรายการโตแล้วทางช่อง GMM25ครับ